สมปองเปิดใจแอบรักบุ๋มปนัดดาตั้งแต่ยังเป็นพระเปิดใจเรื่องความรักทิศสมปองหรืออดีตพระมหาสมปองเจ้าตัวเผยแอบรักบุ๋มปนัดดาตั้งแต่สมัยยังเป็นพระชอบที่เซ็กซี่แต่ไม่กล้ากดไลค์ออกมาเปิดใจเรื่องความรักครั้งแรกสำหรับทิศสมปองหรืออดีตพระมหาสมปองโดยเจ้าตัวได้ให้สัมภาษณ์คุยแซบโชว์ถึงกรณีการเคยหลุดปากว่าจะมีภรรยาแน่นอนว่าจริงๆต้องมีภรรยาต้องมีหลานให้แม่อุ้มคือแม่ก็ปลื้มหลานหลายคนแต่ผมเชื่อว่าถ้าผมมีหลานให้แม่ผมว่าแม่น่าจะปลื้มมากขึ้นไปอีกครับผมว่ามันก็เป็นความสุขทิศสมปองยังเปิดเผยด้วยว่าเคยตกหลุมรักบุ๋มปนัดดาซึ่งในรายการได้มีการต่อสายให้ทั้งสองคุยกันซึ่งทิศสมปองระบุว่าสวัสดีครับพี่บุ๋มเคยจะจีบครับผมน่าจะหลุดคำว่าเทคแคร์นะแต่ไม่น่าจะหลุดถึงขั้นคำว่าที่รักแล้วพี่บุ๋มก็ตอบไลน์มาว่ายองนะเฟยอะไรสักอย่างขณะที่บุ๋มปนัดดาระบุว่าก่อนหน้านี้ไม่กล้าคิดว่าทิศสมปองจะชอบก็ขอบคุณตอนนั้นด้วยท่าทีแต่เราคิดว่าเขาปลื้มเรามากกว่าคิดในแง่บวกไว้ก่อนเพราะเขาใส่ผ้าเหลืองเมื่อถามว่าถ้าสมมุติอนาคตคุณบุ๋มปนัดดาโสดถ้าเขาจีบว่าไงบุ๋มให้คำตอบว่ากันอีกทีทิศสมปองกล่าวอีกว่ากินข้าวกันพี่เราจะไปดินเหนียวกันก็อยากดินเนอร์ทุกครั้งที่พี่บุ๋มเขามีแฟนผมเคยเจอสามีของพี่บุ๋มไปบรรยายเจอกันในห้องน้ำแล้วพี่เขาก็ทักพอพี่บุ๋มมีข่าวกับใครคบใครมันก็เจ็บอยู่เหมือนกันพร้อมยอมรับบุ๋มปนัดดาคือสเปคใช่หมดเลยครับเพราะตามไอจีตามอะไรพี่บุ๋มตอนนี้ก็ตามอยู่ครับแล้วทุกครั้งที่เขาเซ็กซี่เราก็ชอบแต่เราก็ทำอะไรไม่ได้เราก็ไม่กล้ากดไลค์ต้อนนั้นเป็นพระอยู่ครับคนจะคิดว่าผมเป็นกระเทยเป็นอะไรอย่างนี้ทั้งนี้ยังฝากบอกบุ๋มปนัดดาด้วยว่าก็รักเหมือนเดิมสถานภาพผมว่ามันไม่จำเป็นต้องครอบครองหรอกรักก็คือรักประทับใจในความเป็นพี่บุ๋มในความชอบช่วยเหลือคนเลี้ยงเด็กๆส่งเด็กๆเรียนเวลาพี่บุ๋มเขารักใครผมไม่อยากเอ่ยชื่อคือเขาจะถามว่าไปไหนจริงๆเราเจ็บนะเวลาเขาห่วงคนนั้น